คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นๆวันศุกร์นะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ทาง Channel 8นะครับทีวีพูดได้ Channel 8ซึ่งรายการก็มีระยะเวลานะครับ2ชั่วโมงเต็มๆและเป็นรายการสดๆ ด้วยฮะเวลาที่เราดูรายการนะครับในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้ผมก็จะเน้นย้ำเสมอว่าใครที่อยากจะดูดวงนะครับรีบส่ง SMS นะครับเข้ามานะครับในรายการให้ไวที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวพอผมพูดไปเรื่อยๆในช่วงแรกนะครับมันก็จะพูดนานาสาระไปพอหลังจากช่วงแรกช่วงที่2ก็จะดูดวงกันเพราะฉะนั้นใครที่รีบๆส่งดวงชะตาเข้ามานะครับโดยการพิมพ์ชื่อวันที่นะครับเดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเท่านั้นนะครับ1คนต่อ1เรื่องนะแล้วก็ส่งมาที่464นะครับ2828นะครับนะ4642828นะวันนี้ครับมีเรื่องราวที่พัวพันนะครับมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของดวงชะตา12ราศีนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องการเงินในปีนี้ทั้งปีแล้วแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของการงานนะครับวันนี้เป็นเรื่องของความรักนะครับของคนทั้ง12ราศีว่าจากนี้ไป1ปีนะครับในปีแพะแบบนี้นะจะเป็นแพะอะไรสำหรับเรานะครับใครที่จะมีรักที่แตกร้าวนะครับก็เตรียมฟังเขาไว้จะได้มีกำลังใจที่จะสู้ฟันฝ่านะครับอ๋อตอนนี้กำลังดีอยู่แต่เดี๋ยวมีช่วงที่มันจะไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อช่วงไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็หรือใครที่ความรักมันแย่มาทั้งปีในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็จะได้รู้อ๋อมันอาจจะกำลังดีในช่วงปีนี้แทนที่กำลังจะเลิกหรือว่ากำลังจะท้อไม่ไหวนะครับเดี๋ยวดวงจะดีแล้วก็อดทนสู้หน่อยนะครับก็จะฝ่าฟันวิกฤตในช่วงนี้ไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แผนที่ชีวิตในเรื่องต่างๆนะครับเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าจะเดินทางนะครับไปที่ใดก็ตามเรายังใช้แผนที่นะครับแผนที่ในการดูว่าไม่ให้มันหลงทางนะครับว่ามันต้องผ่านซ้ายขวามีอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นการดูหรือตรวจดวงชะตาแบบนี้มันเสมือนว่าเป็นการดูแผนที่ชีวิตว่าจากนี้ไปชีวิตจะเป็นอย่างไรต้องผ่านต้องพบเจออุปสรรคอะไรบ้างนะครับมันจะได้ไม่หลงทางอะไรที่มันประนีประนอมได้เราก็จะได้มีกำลังใจในการที่จะอดทนนะครับนี่คือช่วงแรกนะ ช่วงแรกก็อาจจะได้สัก10สัก6ราศีนะครับ6หรือ7ราศีก็แล้วแต่นะแล้วพอช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของการดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการแล้วก็รีบๆส่งเข้ามาก็จะได้ดูในช่วงที่2นี้นะครับ4642828นะครับทาง SMS นะครับ SMS ช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการดูดวงรายสัปดาห์นะครับพอหลัง6โมงไปก็เป็น1ทุ่มเป็นเรื่องราศีที่เหลือนะครับว่าเรื่องความรักในช่วงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างเราควรจะรู้เอาไว้นะครับบางทีบางคนนะครับอยู่ในราศีต้นราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนแบบนี้พอช่วงหลังนะครับไม่ฟังดีกว่าไม่ได้นะครับเราต้องฟังเอาไว้เพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่อยากรู้เรื่องความรักเราจะได้รู้ดวงชะตาของแฟนเราด้วยนะแฟนเราน้องเรานะครับพี่เราน้องเราเพื่อนเรานะครับที่จะเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้เรื่องความรักเราจะได้จำเอาไว้นะครับเรารู้ว่าดวงแฟนในช่วงปีนี้กำลังดีนะเราก็จะได้ลุกนะลุกเต็มที่ดวงแฟนปีนี้กำลังแย่เราก็จะได้ทำตัวให้มันดีๆหน่อยนะครับไม่งี่เง่าเหมือนปีที่ผ่านมามันก็จะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยคือแม้กระทั่งการใช้แผนที่ชีวิตให้มีประโยชน์นะครับเพราะนั้นรีบส่งดวงชะตาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพอพ้นช่วงแรกของหลัง1ทุ่มนะครับ12ราศีครบแล้วก็เป็นดูดวงเลยนะครับดูดวงแต่ละคนเหมือนเดิมนะครับ SMS 4642828นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายสวดมนต์วันนี้จะนำสวดบทใหม่ๆบ้างนะครับนำสวดบทใหม่ๆบ้างนะวันนี้นำกระดานโหรนะครับดิจิตอลเอามา
นำสวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมตัวเข้าไว้นะครับในช่วงแรกนะครับนะอย่าลืมนะ SMS นะครับ4642828นะครับ4642828นะ SMS มานะครับจริงๆพวกโทรศัพท์ SMS เดี๋ยวนี้มันเริ่มจะไม่ค่อยนิยมแล้วนะคนเข้าไปเล่น Facebook เล่น LINE นะครับก็ไปคุยได้หลายทางนะมันก็ SMS มันก็เริ่มลดบทบาทลงไปนะครับแต่ก็มันเลยทำให้ค่าโทรศัพท์มันเริ่มสูงขึ้นไงค่าโทรศัพท์สังเกตไหมว่าเมื่อก่อนที่มันจะมี Facebook หรือ LINE พวกเนี้ยค่าโทรมันยังแบบมีโปรโมชั่นนะลดแลกแจกแถมนะครับโทร1ชั่วโมงนะคุยชั่วโมงนึงอยู่ราคา6บาท7บาทแบบนี้นะครับหรือว่านาทีละสลึงอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันมีแบบโอ้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพียบเลยแต่พอมันมี LINE เกิดขึ้นมี Facebook เกิดขึ้นมานะมันมีพวกที่มันคุยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะค่าโทรศัพท์มันเลยสูงขึ้นเพราะว่าทางบริษัทโทรศัพท์เขาก็กำไรในเรื่องคนที่จะเข้ามาส่ง SMS พวกนี้มันลดลงนะครับมันก็เลยต้องไปบวกราคาค่าโทรค่าเน็ตมันที่มันสูงขึ้นนั่นเองเนาะก็ดูต่อไปนะครับประเทศเราในหรือว่าในเรื่องวงการสื่อสารนะมาเริ่มนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าในคนที่เกิดในราศีแรกนะครับราศีแรกคือราศีเมษนะครับความรักของราศีเมษในช่วงปีนี้นะครับช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อกหักรักคุดนะครับมีความอึดอัดใจเครียดนะครับวิตกกังวลหลากหลายอย่างนะแต่ว่าปีนี้นะครับความอึดอัดใจมันเริ่มคลี่คลายแล้วนะใครที่อยู่ราศีเมษนี่ให้รู้ว่าถ้ามันมีผลพวงที่มาจากปีที่ผ่านมานะครับมาจนถึงปีนี้แล้วมันเริ่มนะครับมันยังอึดอัดไม่สบายใจเครียดอยู่นะครับวิตกกังวลต่างๆนานาเนี่ยพอในเข้าปีนี้แล้วก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนที่มันคล้อยเคลื่อนไปเนี่ยนะความรักมันจะเริ่มประสานงานแล้วก็เริ่มที่จะสบายใจผ่อนคลายนะครับมากยิ่งขึ้นนะอะไรที่มันเครียดวิตกกังวลตัวช่วยจะเข้ามานะครับหรืออย่างน้อยก็จะมีการพูดคุยกันที่มันชัดเจนเคลียร์กันได้ดีขึ้นนะครับความอึดอัดใจมันค่อยๆลดลงมันอาจจะมีผลพวงเอฟเฟกต์นะครับที่มันไม่สบายใจนะมาจากปีที่แล้วนะครับแต่ในช่วงปีนี้เป็นปีของการสมานแผลใจนะครับเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีเมษก็จึงค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับใครที่มีความรักนะครับหรือมีคู่นะแล้วสัมพันธภาพนะครับมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีโอกาสถึงการแต่งงานนะครับหรือมีโอกาสถึงการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับหรือบ้านซื้อรถร่วมกันด้วยนะฮะมีโอกาสที่จะย้ายบ้านนะครับหรือว่ามีดวงนะที่จะทำอะไรร่วมกันนะครับมีสิ่งก่อสร้างหรือมีอสังหาริมทรัพย์นะครับมียานพาหนะใหม่ๆนี่ทำให้เพิ่มเติมก็มาอีกหนึ่งอย่างนะครับในบ้านหรือในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความรักพัฒนาการเรื่องพัฒนาการของความรักนะครับมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนคนที่มีบ้านนะครับหรือว่าคนในครอบครัวนั้นชาวราศีเมษจะมีเรื่องของการซื้อของหรือว่าใช้นะครับใช้เงินมากเป็นพิเศษในการซื้อของใช้ในบ้านที่มีราคาแพงๆนะครับอาจจะซื้อทีวีจอแบนนะครับแบบ HD Ultra HD นะครับใหญ่ๆเลยหรือว่าซื้อตู้เย็นนะฮะหรือว่าซื้อเครื่องเสียงเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่จะซื้ออะไรสักอย่าง2 อย่างนะในปีนี้นะครับเข้าบ้านแล้วมีราคาแพงๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในราศีพฤษภนะครับพฤษภนะเป็นช่วงดาวความรักดาวเสาร์ตอนนี้เล็งจุดเกิดนะครับดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทุกข์นะฮะเมื่ออยู่ในเรือนภพของความรักในชาวราศีพฤษภนะครับมันก็จะมีความอึดอัดใจนะครับไม่ค่อยสบายใจมีความเครียดนะครับมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมาบ้างนะมันเลยทำให้มันจะมีเหตุนะครับที่ทำให้เริ่มตึงๆนะครับเครียดกังวลเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤษภนะครับเรื่องความรักก็ต้องใช้เรียกว่าสตินะครับสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็การให้อภัยนะครับแล้วก็วิจารณญาณหลายๆอย่างนะครับเอามาบวกผสมกันเป็นต้องมีเป็นช่วงที่มีความ
อดทนสูงแล้วจะดีนะครับมันไม่ใช่มาร้ายอย่างเดียวนะครับดาวเสาร์ที่เล็งจุดเกิดที่นี้มันเป็นดาวเสาร์ที่มีพลังนะครับมีพลังเป็นถึงราชาโชคนะครับนั่นไม่ใช่ว่าเป็นเสาร้ายอย่างเดียวแปลว่าต้องมีความอดทนให้สูงนะครับเสาร์มีความอดทนนะต้องมีความอดทนให้สูงแล้วก็ต้องใจเย็นๆอย่ารีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับคนเกิดราศีพฤษภนี่อย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่นะครับจะอยู่จะไปจะเลิกจะอะไรยังไงอย่าเพิ่งนะครับชะลอถ่วงนะครับถ่วงเวลาไปก่อนนะครับให้เวลามันค่อยๆมีข้อมูลใหม่ๆนะครับเข้ามาให้เราได้ตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภช่วงปีนี้นะครับเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับถ้ายังคุมเครืออะไรอยู่นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเด็ดขาดไปนะครับแต่ถ้าไม่ไหวแล้วนะครับโอกาสที่จะเลิกหรือแยกมันก็มีสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแยกย้ายนะครับกันไปด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนให้สูงแล้วก็หมั่นทำบุญสร้างกุศลให้เยอะๆนะครับบุญมันขาดมันพร่องมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับชีวิตคู่เนี่ยมันอยู่กันด้วยบุญนะครับคนสองคนยืนอยู่ข้างกันนะครับหรือว่ายืนประจันหน้ากันเนี่ยถ้าใครที่มองเห็นนะครับตาทิพย์มันจะเห็นมีแสงหรือเยื่อใยหรือกระแสบุญเนี่ยมันจะเชื่อมระหว่างคนสองคนที่ยืนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้กระแสบุญตัวเนี้ยถ้ามันเข้มข้นพลังงานมันสูงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเวลาจะเดินแยกไปหรือไปอยู่คนละที่คนละทางคนละจังหวัดคนละที่ทำงานเนี่ยนะมันก็ยังมีกระแสของพลังงานเนี่ยมันก็ยังเชื่อมโยงกันได้ยาวๆแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันกระแสพลังงานหรือบุญของกุศลนะครับมันน้อยมันจางเต็มทีนะฮะพอมันอยู่ไกลๆกันเนี่ยพลังงานมันยิ่งน้อยลงจนถึงถ้าเป็นเชือกก็มีโอกาสที่ขาดจากกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคนชาวราศีพฤษภต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะครับร่วมกันไปไหนไปทำบุญร่วมกันหรือถ้าทำบุญใครคนหนึ่งก็เขียนชื่ออีกคนหนึ่งด้วยนะครับทำสม่ำเสมอนะไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทำนะครับช่วยเหลือเด็กหรือไปช่วยเหลือใครก็ตามนะครับก็ไปร่วมกันก็จะทำให้ความรักมันประสานงานกันได้เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับในเรื่องของความรักในปีนี้มันมีเรื่องของเงินทองที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภนะ ในเรื่องของเงินทองที่มาจากคู่ครองนะครับใครที่มีคู่มีโอกาสที่จะได้เงินทองทรัพย์สินนะครับที่มาจากแฟนแล้วก็มาจากแล้วก็หรือทำธุรกิจร่วมกันก็จะมีกำไรในช่วงนี้นะฮะในช่วงปีนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะครับมั่นหมายแต่งงานใครที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีคู่นะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานนะครับสัมพันธภาพในปีนี้ถ้ามีการทะเลาะขัดแย้งกันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับใครที่ทะเลาะกันมาหนักๆปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความหวังในเรื่องความรักถือว่าปีนี้สดใสนะในช่วงปีนี้ทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทะเลาะกันอยู่อึดอัดไม่สบายใจอะไรก็ตามก็ให้อดทนไว้นะครับดวงชะตาปีนี้ความรักเขาว่าดีนี่ไม่ใช่365วันที่มันจะดีทุกวันไม่ใช่แบบนี้นะครับชีวิตมนุษย์เราไม่มีดีเป็น300ทั้งปีไม่มีวันไหนที่ไม่ดีเลยไม่มีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดีมีแย่มีดีมีแย่นะครับแต่ภาพรวมให้รู้ว่ามันดีขึ้นนะฮะนี่คือชาวราศีเมถุนนะครับต่อมาราศีกรกฎนะครับมุมมองเรื่องความรักในปีนี้นะครับชัดเจนโดดเด่นมากใครที่นะครับคบหากันมานานเนี่ยมีโอกาสที่จะแต่งงานนะครับมีโอกาสแต่งงานสูงเลยนะอยู่ร่วมกันก็ได้นะครับหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็จีบกันนะครับมาได้สักพักหนึ่งนะถ้าเป็นเรื่องของชีวิตคู่นะครับก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับที่ใกล้ชิดมากมากร่วมกันก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะไปอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้นะครับทรัพย์สินเงินทองได้โชคได้ลาภนะครับแฟนจะเสริมดวงเราแล้วก็เราก็เสริมดวงแฟนด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะสร้างทรัพย์สินพลังงานที่ดีนะครับนะร่วมกันได้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีที่ดีนะครับในเรื่องของความรักเป็นอันดับต้นๆในบรรดา12ราศีเลยนะเพราะฉะนั้นปีนี้ชาวราศีถ้าปีที่แล้วที่ผ่านมาถ้าใครไม่ดีนะครับปีนี้ก็จะดีขึ้นใครที่ยังไม่มี
คู่นะครับหรือเพิ่งเลิกลากับใครมาปีนี้ก็จะเจอคนใหม่ทันทีใครที่ว่าราศีกรกฎปีที่แล้วนะครับเลิกกับใครมาแล้วกะว่าเอาไว้อีกหลายปีแล้วดีกว่าถึงจะมีแฟนงี้นะครับไม่ต้องกลัวปีนี้ก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะครับมีเสน่ห์มากสำหรับเพศตรงข้ามนะครับหรือเพศเดียวกันด้วยนะแล้วก็มีแถมท้ายหน่อยคนราศีกรกฎปีนี้จะอ้วนขึ้นนะครับน้ำหนักตัวจะสูงมากขึ้นนะครับอย่างต่ำ3กิโลนะครับจดเอาไว้เลยว่าวันนี้ผมพูดไว้นะแล้วน้ำหนักเราเท่าไหร่ช่างซะแล้ววันที่31ธันวาคมนะครับสิ้นปีนี้มาดูนะครับอย่างต่ำ3กิโลนะครับนะอย่างต่ำเลยนะใครที่แบบพยายามลดเต็มที่เลยแล้วก็พยายามบีบที่สุดเลยนะมันอาจจะเหลือ1หรือ2โลนะครับแต่ถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนี่เกิน3 4 5ไปเลยแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นกรกฎก็ระวังเรื่องน้ำหนักตัวหน่อยนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์นะครับมุมมองดาวความรักนะครับในช่วงครึ่งปีแรกมันจะต่างกันซะหน่อยครึ่งปีแรกนะครับเป็นช่วงที่ความรักยังอึดอัดใจนะครับเครียดอยู่มันมีปัญหาหรือมีภาระนะครับมีภาระมีพันธะบางอย่างที่ต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ต้องพยายามนะครับที่จะต้องไปช่วยเหลือนะครับคนรักแฟนเรานะครับหรือว่ามีโอกาสนะที่จะได้นะครับได้ทรัพย์สินบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องมรดกก็เกี่ยวนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคู่ซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องความรักนะแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนก็จะมีแฟนใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะไปอยู่ร่วมกันนะครับสัมพันธภาพจะลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใครที่หวังว่าจะแต่งงานสักทีนะครับจะมีพิธีสักทีเพราะว่าคบหากันก็มาตั้งนานแล้วนะครับยังไม่มีจังหวะสักทีช่วงครึ่งปีหลังนะครับสปีดเลยหาโอกาสหาจังหวะหาตังหานะครับพยายามลุกเลยนะครับในเรื่องของการแต่งงานสำเร็จนะครับต่อมาคนราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยในช่วงนะในช่วงปีนี้นะครับเป็นช่วงที่ปัญหาลุมเร้าเยอะนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากเรื่องของเงินทองเรื่องของการงานเรื่องของคนรอบข้างนะครับจะทำให้เราอึดอัดใจเครียดนะครับไม่ค่อยสบายใจนะคนราศีกันนี่ก็จะแก่ลงไปเยอะนะในช่วงปีนี้นะครับจะน้ำหนักจะลงนะคนราศีกันน้ำหนักลงนะปีนี้แล้วก็มีเรื่องของความรักนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับคู่เราหรือตัวเราเองนะครับมีโอกาสที่จะมีคู่ซ้อนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวเราอาจจะมีเสน่ห์ขึ้นนะไปทำงานร่วมกับใครนะมันจะเป็นช่วงปีแห่งรักแท้นะครับรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะฮะเพราะฉะนั้นรักแท้แพ้ใกล้ชิดไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแฟนเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สอดส่องดูหน่อยสิแฟนเรานะทำงานอะไรกับใครไปไหนกับอย่างไรนะครับก็ตรวจตรานะครับเช็คดูหน่อยสินะในช่วงปีนี้นะครับแต่ต้องพยายามทำให้มันแนบเนียนนะอย่าไปแบบชงชางนะครับคนราศีกันบางทีเป็นคนจริงใจนะมันอึดอัดเวลาจะพูดอะไรที่มันอ้อมค้อมก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าเธอมีใครมาจีบหรือเปล่าเธอมีกิ๊กไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่าไม่มีทางนะครับโดยเฉพาะสาวๆถ้าไปถามหนุ่มๆเนี่ยมันไม่มีทางบอกนะฮะพวกโจรผู้ร้ายไม่มีทางพูดความจริงได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าปีนี้นะครับต้องระมัดระวังชีวิตคู่เหมือนกันนะครับระวังจะมีมือที่3เข้ามานะฮะคนเกิดในราศีกันนะครับต่อมาคนเกิดราศีตุลนะครับคนเกิดราศีตุลในช่วงปีนี้นะครับเป็นปีที่มุมมองดาวความรักมันมีความฉลาดขึ้นนะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ได้ความรู้นะครับได้ประสบการณ์เรื่องความรักเนี่ยที่มันเรียกว่าเป็นถ้าเป็นตำรานะครับคุณก็อ่านพวกอินไซโคปีเดียนะคือมันได้ความรู้อะไรมากมายนะครับมันมีคนสอนให้เราเจ็บสอนให้เราจำนะมันสอนให้เรารู้ว่ามันรักใครก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะครับหรือว่ามันสอนให้เราต้องระแวดระวังนะครับเรื่องของมุมมองเรื่องความรักนะครับฉลาดขึ้นนะคนเกิดราศีตุลนะครับแล้วก็ที่สำคัญในช่วงปีนี้นะครับมุมดาวเรื่องความรักเนี่ยเริ่มที่จะสดใสโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าใครที่มีความรักนะครับแล้วก็อาจจะเล็งๆนะฮะมองใครไว้เนี่ยก็ให้รู้ไว้นะว่ามันมีโอกาสที่จะสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะครับเขาให้ลุกนะลุกเนี่ย
ยุคเรียกว่ารุกเข้าไปใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับชอบใครให้รีบจีบนะหรือว่าพึงพอใจใครนะครับให้รีบเคลียร์ให้มันชัดเจนหรือนะอย่าด้อมๆ มองๆนะครับหรือว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะครับเพราะว่ามุมดาวความรักมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับมากกว่าผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคุยนะครับแล้วอาจจะเจอเขามีแฟนอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เคลียร์สบายใจจะได้ไปคบคนอื่นแทนเงี้ยนะหรือจะไปหาคนใหม่ไปนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับใครนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีตุลคือต้องเดินหน้านะครับใส่เกียร์5ลุยเลยให้มันชัดเจนทำอะไรให้ชัดเจนนะปีนี้นะครับอย่าคลุมเครือนะครับถ้ามีคู่ก็เอาให้มันชัดเจนว่าจะอยู่ยังไงต่อนะครับถือว่าถ้าใครที่มาคบหากับเรานะครับก็คุยหรือเคลียร์ให้มันชัดเจนนะครับว่าจะยังไงนะมันจะมีบทนะครับที่มันชัดเจนขึ้นนะครับมันมีหนทางที่จะต่อนะครับต่อยอดเรื่องความรักให้มันสมหวังขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงปีนี้นะฮะแต่ที่สำคัญคือต้องระมัดระวังนะครับปีนี้แฟนจะหงุดหงิดง่ายนะครับอารมณ์ของแฟนจะพลุกพล่านจะหงุดหงิดง่ายมันเลยทำให้ทะเลาะ กันบ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อใครที่มีคู่หรือว่าใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับต้องระมัดระวังการทะเลาะขัดแย้งนะครับมันมีดวงของการขัดแย้งกันแรงๆนะครับมันมีมุมชะตาที่เกี่ยวพันนะกับเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับหรือว่ามันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของสองฝั่งสองฝ่ายนะครับแล้วมาทำให้เราทั้งสองคนนะครับทะเลาะขัดแย้งไม่ถูกนะคุยไม่ถูกคอกันนะครับเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นได้ง่ายมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนเกิดในราศีตุลนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถึงเวลาดูดวงนะครับตัวต่อตัวก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่ราศีที่เหลือนะเอาไว้ช่วง1ทุ่มจะมาพูดต่อนะครับไม่ต้องกลัวว่าเหลือราศีพิจิกนะครับธนูนะแล้วก็มังกรนะครับกุมแล้วก็ราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนะครับอยู่ในราศีดังกล่าวนี้ช่วง1ทุ่มมาฟังต่อแต่ช่วงนี้ใครที่ส่งดวงชะตานะครับเข้ามานะก็เตรียมตัวนะครับเริ่มต้นดูดวงนะครับใครที่อยากดูดวงนะครับก็พิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเท่านั้นส่งมาที่4642828นะครับ4642828นะเริ่มต้นนะครับต้อมเกิด16เดือน6ปี2532นะต้อมถามว่าแฟนที่คบอยู่นะครับใช่คู่กันหรือเปล่านะมาดูว่าแฟนที่คบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเปิด2ดวงนะใครที่ถาม2ดวงผมก็จะต้องเอาดวง2คนเนี่ยนะเอามาประกบแล้วก็ดูความสัมพันธ์ว่ามุมมองนะครับจริงๆดวงชะตาเนี่ยมันมีความลึกซึ้งนะถ้าดูแบบละเอียดยิบแล้วก็ดูแบบลึกซึ้งนั่งคุยกันเป็นวันนะมันสามารถบอกได้ด้วยว่ามุมมองในเรื่องของสมมตินะเรื่องของหนังละครเนี่ยคนนี้ชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรนะมันบอกได้มุมมองเรื่องของเสื้อผ้าคนนี้จะชอบแนวไหนอีกคนชอบแนวไหนก็บอกได้มุมมองเรื่องของการเมืองคนนี้ชอบแบบใดอีกคนนึงชอบสไตล์ไหนก็บอกได้อีกนะเพราะฉะนั้นหรือมุมมองเรื่องของการมีเรียกว่าการเอาอกเอาใจนะครับมันเขาเรียกว่ามันดูได้ละเอียดยิบเลยนะว่าแฟนเราคิดยังไงกับเราคิดเรื่องนี้อย่างไรคิดเรื่องนั้นอย่างไรคิดโอ้โหมันละเอียดยิบเลยนะแต่ไม่ต้องถามขนาดนั้นเนาะมันคุยกันยาวนะครับแฟนดูต้องเปิดดวงแฟนด้วยถามว่าใช่คู่กันไหมนะพื้นดวงชะตานะณวันนี้ต้อมอายุเท่าไหร่ดูสิณวันนี้อายุ25ปี7เดือนกับอีก7วันนะแล้วก็ส่วนแฟนนะครับแฟนณวันนี้อายุ35นะครับ35ปี5เดือน18วันในพื้นดวงชะตามุมมองดาวความรักนะมันมีจุดที่น่าสนใจ1เรื่องนะและเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญด้วยนะคือเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องการแต่งงานมันมีมุมชะตาว่าถ้าภายในนะครับมุมดาวพฤหัสโคจรอยู่ในราศีสิงห์ก็คือช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับถึงกรกฎาคมปีหน้าถ้ามุมดาวพฤหัสยังอยู่
ยังโคจรนะครับอยู่ในเรือนภพแห่งความรักเนี่ยถ้ามันยังอยู่เนี่ยสามารถคบหาคุยหรือแต่งงานกันได้แต่ถ้ามันเคลื่อนออกไปแล้วนะครับแล้วยังไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่แต่งงานยังไม่มั่นยังไม่ผูกข้อมือยังไม่อะไรก็ตามนะก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาปีหน้านะครับโอกาสเลิกสูงนะอันนี้บอกไว้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมชะตาดาวความรักในช่วงจากนี้ไปเนี่ยมันยังอยู่ใกล้นะครับหรือว่ามันยังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับโอกาสของคนเราสังเกตไหมเวลาบางทีเราอาจจะไปอยู่สักบริษัทนึงนะแล้ววันดีคืนดีคิดอยากจะลาออกนะครับอารมณ์เสียไม่รู้โมโหอะไรนะลาออกดีกว่าพอออกปุ๊บหลังจากนั้นมาชีวิตตกต่ำดิ่งเลยแต่เพื่อนฝูงที่อยู่ในบริษัทนั้นน่ะเจริญรุ่งเรืองบริษัทน่าจะขึ้นเป็นมหาชนแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอะไรไปเลยคือบางทีโอกาสพลาดโอกาสดีๆของเราไปนะครับแทนที่จะอยู่ต่อยาวๆแล้วชีวิตก็ติดลมบนนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของต้อมคล้ายๆกันคือชีวิตจะติดลมบนเรื่องความรักไปเรื่อยๆนะไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาปี2559สิงหาปีหน้าเลยนะอีกประมาณปีค่อนนะฮะถ้ามีพัฒนาการเรื่องความรักอาจจะไปคุยกับพ่อแม่นะครับหรือว่าอย่างน้อยนะครับอาจจะ2คนนะครับอาจจะคุยนะครับตกลงกันดิบดีว่าเดี๋ยวพออาจจะเก็บเงินนะภายในปีนี้แล้วก็ช่วงปีหน้าหรือปีถัดไปแต่งนะก็คือต้องมีพัฒนาการเรื่องความรักแบบชัดเจนนะครับเมื่อไหร่นะรับรองว่าอยู่ต่อยาวๆหรือเป็นคู่ได้เลยนะแต่ถ้าคุมเครือหรือว่าอยู่กันนะครับในรูปแบบที่อยู่ปัจจุบันแล้วยังไม่มีพัฒนาการเรื่องความรักหรือว่าไม่มีพัฒนาการนะครับที่มันชัดเจนเรื่องของครอบครัวนะพอพ้นเดือนสิงหาปีหน้าชีวิตมันจะดิ่งลงเรื่อยๆนะแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นรู้เช่นนี้เอาไว้ใช้แล้วผมบอกแผนที่ไว้หมดนะว่าแผนที่ของเราเนี่ยจุดสูงสุดความรักต้องรีบโกยรีบตักตวงนะครับมันเหมือนขึ้นยอดเขาถ้าขึ้นยอดเขาแล้วนะครับยอดเขาสูงสุดคือช่วงสิงหาปี2559นะครับพอถึงยอดเรายังไม่ลงหลักปักฐานเรายังไม่เอาเสาเข็มนะครับลงหลุมนะแล้วก็ยังไม่สร้างบ้านสร้างเรือนนะครับมันก็จะถึงเวลาที่ค่อยๆลงเขานะครับแล้วก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆความรักมันก็ไม่ได้อยู่บนยอดหอคอยเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมเอาไว้ใช้นะต่อมาวรรณภานะฮะเรื่องงานนะจะออกจากงานช่วงนี้ได้ไหมคะคุณภาเกิดวันที่21เดือน1 2524น้องวรรณภาดูซิเป็นอย่างไรเรื่องของงานนะอยากจะออกจากงานช่วงนี้นะมันอึดอัดใจไม่สบายใจมากเลยนะในช่วงปีนี้ปีนี้ดาวราหูทับดาวเสาร์ดาวคู่นี้มันเป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่แล้วนะดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวอาทิตย์นะแปลว่าอะไรพฤหัสคือผู้ใหญ่หรือตัวช่วยนะครับเมื่อเล็งดาวอาทิตย์มันเสริมดวงชะตาเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเปลี่ยนงานนะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วไปที่ใหม่ก็ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่มีข้อแม้คือพื้นดวงชะตาดาวพฤหัสตอนนี้คือดาวตัวช่วยนะมันอยู่ด้านหลังของดวงชะตาเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทำอะไรต้องชัดเจนชัดแจ้งนะครับหรือง่ายๆสรุปคือไปได้ที่ใหม่ก่อนนะครับให้ที่ใหม่เรียกตัวก่อนแล้วค่อยลาออกจากที่เก่านะอย่าลาออกก่อนแล้วค่อยไปตายอันดับหน้าเด็ดขาดนะครับเงื่อนไขของดวงชะตามันไม่ใช่ออกได้กับไม่ได้เท่านั้นมันมีความละเอียดซับซ้อนที่สามารถดูได้เป็นขั้นตอนแล้วก็มันสามารถบอกก่อนว่าถ้าจะ1 2 3นะครับแล้วจะไป4อยู่ดีคุณจะไป4เลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมก็จะบอกว่า1 2 3คือ1ไปสมัครงานที่ใหม่2ไปที่ที่เราชอบหรือพึงพอใจนะฮะแล้วก็3ไปในที่ที่มันบริษัทมันพอๆกันนะครับหรือว่าดีกว่านะครับแล้วก็4ถ้าเป็นไปได้คือควรจะหาบริษัทที่มีคนรู้จักอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปแบบเดียวๆเลยนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือต้องไปสมัครแล้วก็ไปสัมภาษณ์ยังที่ต่างๆจนเขารับนะครับรับเราแล้วแล้วก็ค่อยลาออกนะครับต้องใช้วิธีนี้นะแล้วข้อแม้คือเวลาลาออกก็ควรที่จะมีสัมพันธภาพกับที่เก่าๆให้มันงดงามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าออกไปแล้วนะครับ
ให้เขาสาบส่งนะครับกลับมาไม่ได้เลยไม่ได้นะครับอาจจะหาวิธีใดก็ได้นะคุณคุยกับคนในที่ทำงานหรือว่าคุยกับหัวหน้าผู้ใหญ่ให้ได้นะครับให้เขาเข้าใจเราบ้างนะมันก็จะได้เผื่ออนาคตก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนได้บ้างนะครับเอาแบบนี้นะสรุปคือออกได้เนาะต่อมานะครับกรกมลน้องกรกมลเกิดวันที่11เดือน3ปี2536เรื่องเด่นๆที่ต้องระวังนะอย่าลืมผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับจะมาประจำนะครับอยู่ทาง Channel 8นะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับซึ่งจะมาช่วง 18:00 นนะถึง 20:00 นนะครับเป็นรายการสดๆนะแล้วก็มาทุกวันศุกร์นะครับ 18:00 นถึง 20:00 นโดยที่มี SMS คือ4642828นะครับเอามาก่อนกมลน้องกรกมลเรื่องที่ต้องระมัดระวังตอนนี้ดาวราหูโคจรทับลัคนานะราหูทับลัคนาเป็นช่วงที่ก็เรียกว่าหน้ามืดตามัวนะเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับทำอะไรก็ตามหนึ่งระวังถูกหลอกนะครับใครเข้ามาอยู่ชิดใกล้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นแฟนเพิ่งมาคบหาหรือว่าถ้าเป็นใครสักคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาคบหากับเรานะครับต้องระมัดระวังเขาจะหลอกฟันเราอย่างเดียวนะครับไม่คิดอย่างอื่นเลยนะมันคิดอย่างเดียวนะมันพุ่งเป้าตรงไปอยู่แค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นรู้เช่นนี้ต้องระมัดระวังนะครับการไปเที่ยวไหนนะหรือว่าจะไปกับใครนะครับหรือว่าจะไปกินสังสรรค์กลางค่ำกลางคืนเนี่ยให้รู้ว่ามันมีคนแบบจ้องมองเรานะหรือว่าจะพยายามหาวิธีนะครับเอาเราเป็นแฟนให้ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องระวังเลยนะในปีนี้เลยนะครับอันนี้มันเด่นขึ้นมาเด่นมากข้อที่สองนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือเรื่องเงินดาวการเงินตอนนี้ตกหลุมนะครับตกบ่อโคลนนะเพราะฉะนั้นเงินตกบ่อโคลนเงินหายใช้หมดเงินเก็บไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็ใช้ถึงไม่อยากใช้ก็ต้องเอาเงินเก็บมาใช้เนี่ยในช่วงนี้นะครับมาจนถึงเดือนหน้าทั้งเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นธันวามกรากุมภานะครับ3เดือนนี้เรื่องการเงินนะครับเขาเรียกว่านรกมากนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากๆนะครับช่วงนี้แล้วก็สุดท้ายอีกเรื่องนึงที่เห็นนะครับระวังป่วยไม่สบายด้วยนะมันมีดวงป่วยไม่สบายช่วงเดือนหน้านะครับต่อมาน้องสิริรักษ์นะสิริรักษ์นะเรื่องเด่นๆเหมือนกันที่ต้องระมัดระวังเกิดวันที่26เดือน6ปี35ณวันนี้อายุ22ปี6เดือนเอง27วันนะเกิดมา22ปี6เดือน27วันแล้วนะเรื่องเด่นๆในช่วงนี้นะครับช่วงนี้คล้ายๆกับน้องก่อนกมลเลยดาวการเงินตกหลุมนะครับตกบ่อนะอันนี้ตกเหวนะครับหนักกว่าเพราะฉะนั้นเงินทองมันใช้นะครับมันระวังของหายนะครับใช้จ่ายมันก็หมดเกลี้ยงไปอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ยังดียังมีเงินเก่าเงินเก็บหรือว่ามีเงินสำรองมาหมุนได้บ้างนะครับแต่ว่าระวังของหายนะอย่างแรกนะครับของมีค่าติดตัวนะหรือว่าอีกอย่างนึงคือของเสียหายนะครับโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในตัวนะครับเครื่องแต่งกายนะครับอะไรก็ตามที่มันมีค่านะครับกับตัวเราแล้วก็ของในห้องนะครับระวังสูญหายเสียหายนะครับของในห้องนอนเราหรือว่าที่บ้านเรานะทำให้ต้องเสียตังค์นะครับมีเรื่องเสียตังค์ตลอดนะครับตลอดเดือนนี้มันจะไป3เดือนคือเดือนมกราคมพาแล้วก็มีนา3เดือนนี้รายจ่ายเพียบแต่ว่าข้อดีคือเดือนหน้าหลังวาเลนไทน์ไปแล้วนะครับมันมีข่าวดีเรื่องงานนะอาจจะหนึ่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นนะครับหรือว่าอยากไปทำตำแหน่งไหนอยู่จุดใดก็จะมีคนช่วยเหลือให้ไปอยู่จุดนั้นนะครับแล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของคนในบ้านหรือครอบครัวนะต่อมาคุณเก๋นะเรื่องเด่นๆปี58นะครับหนึ่งคนหนึ่งคำถามนะครับผมพยายามจะพูดให้อยากให้มันเยอะๆแต่ว่าคนส่งเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็ได้คนละพอดีๆนะสมน้ำสมเนื้อนะถ้าอยากรู้ก็ส่งมาใหม่เรื่อยๆได้นะครับคุณเก๋เรื่องเด่นๆในปีนี้นะครับพื้นดวงชะตามันมีเรื่องเด่น2เรื่องนะครับ1เลยคือเรื่องของงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนงานได้งานใหม่แล้วก็มีคนช่วยเหลือในเรื่องงานอย่างน้อยสุดนะครับอาจจะได้ตำแหน่งใหม่ๆนะครับตำแหน่งเพิ่มเติมขึ้นมาหน้าที่การงานถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือสุขภาพแย่ลงนะครับอันนี้ผมเห็นชัดเจนข้อหนึ่งคือมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือว่าได้ตำแหน่งใหม่เนี่ยสูง
หรือว่าชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนได้แน่ๆแต่ว่าสุขภาพจะป่วยนะครับไม่สบายระวังอุบัติเหตุด้วยนะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับในช่วงปี2ปีนี้เลยนะครับดาวเสาร์โคจรทับดาวอังคารนะครับมันหมายถึงเหตุเพศภัยมีเรื่องเจ็บตัวมีเรื่องเสียเงินระวังเรื่องของรถนะครับอุบัติเหตุทางรถเสียของรักของหวงญาติพี่น้องคนที่เรารักใคร่ป่วยมากๆเข้าโรงพยาบาลนะครับเนี่ยมันจะเจอเรื่องเหล่านี้นะครับงานดีแต่ว่าเรื่องเงินและเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องร่างกายไม่ค่อยดีนักนะต่อมานะครับคุณเอ๋นะครับคุณเอ๋เกิดวันที่18นะครับเดือน2ปี2518นะครับคุณเอ๋น้องเอ๋ยังเป็นรุ่นน้องผม18กุมภาพันธ์18นะครับในพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้ปีนี้พื้นดวงนะดาวเสาร์ทับราหูมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องนะกับความก้าวหน้าในเรื่องงานนะครับโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นนะครับในเรื่องงานนะครับมีสูงนะครับถ้าอยู่ชั้น1ก็จะขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับถ้าอยู่ชั้น2อาจจะโดนให้ไปอยู่ชั้น3นะครับคือเลื่อนชั้นเรื่องงานนะครับและก็ประการต่อมานะเรื่องของตำแหน่งนะอันเนี้ยและเงินนะครับเงินทองจะมีโอกาสที่ได้เงินเรื่องของรายเดือนหรือว่าผลประกอบการนะต่อปีเนี่ยสูงขึ้นนะครับเงินงานดีนะครับโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆสูงนะครับถือว่าเป็นปีที่เฮงสำหรับเรานะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงสิ้นปีข่าวดีจะมาในช่วงนั้นนะครับหวังรอคอยสิ่งใดจะได้ข่าวดีในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกขยันมุ่งมั่นอดทนประหยัดนะครับทำอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราในช่วงครึ่งปีหลังให้ได้นะครับช่วงนี้น้ำขึ้นนะครับรีบตักซะแล้วมันจะไปเก็บกินในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอย่าลืมนะขยันซื่อสัตย์นะครับมีวินัยฝ่ายคุณธรรมนะครับนำความรู้ฉลาดนะครับอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยทำซะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับต่อมาน้องสายนะครับน้องสายเกิดวันที่27นะเดือน9นะครับ27เดือน9ปี2533นะเอาเรื่องเด่นๆน้องสายนะครับตอนนี้ดาวราหูทับจุดเกิดทับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับระวังเรื่องมีคนหักหลังนินทานะครับมีเรื่องเครียดในที่ทำงานนะครับมันมีดวงที่จะเปลี่ยนงานก็อยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ายังอยู่ที่เดิมนะครับมันจะมีภาระหน้าที่ที่เยอะขึ้นจะมีเจ้านายนะครับให้ภาระหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นกับเรานะครับถือว่าเป็นหน้าที่ที่ใหญ่แต่ว่าตำแหน่งอาจจะยังเท่าเดิมก็ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับอารมณ์หงุดหงิดง่ายคนหมั่นไส้เรามากขึ้นคนเกลียดเรามากขึ้นอิจฉามากขึ้นนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับเขาแต่ว่ามนุษย์เรานะครับอยู่รอบตัวมันนาจิตังนะครับมันอาจจะโมโหเราหมั่นไส้เราวันนี้แต่งหน้านะครับทาปากแดงมานะครับเกลียดละอย่างเงี้ยนะบางทีคนก็ไม่มีเหตุผลอย่าไปสนใจนะโลกเราไปใส่ใจกับความรู้สึกของคนรอบข้างเรามากเนี่ยบางทีประสาทเสียนะครับเราอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวทำสิ่งนี้เดี๋ยวคนนั้นไม่ชอบคนนี้จะว่าเราคนนี้ไม่ชมเรานะคนนี้เขาจะคิดอย่างไรคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงกับเราอย่าไปจับความรู้สึกเขามากประสาทกินนะครับประสาทกินนะเพราะนั้นเราอยากทำอะไรรีบทำมาเถิดนะครับอะไรคิดว่าดีคิดว่าชอบคิดว่ามันมีความสุขก็ทำไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยมันมีความสุขที่สุดนะจากการที่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำนะครับไม่ใช่มีความสุขมาจากการที่ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากให้เราทำนะจำไว้นะครับเอามาคราวนี้มาเรื่องของดูดวงนะรายสัปดาห์บ้างดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการดูนะครับกันอีกในช่วงนะหลังหนึ่งทุ่มไปแล้วนะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีน้องจอยน้องบัวนะแล้วก็หลายคนนะครับที่ยังต้องมาดูกันต่อนะฮะ มีหลายคนเลยน้องเอน้องบอมเนี่ยเตรียมตัวนะดวงคุณรายสัปดาห์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอหรือใครที่ส่ง SMS นะครับก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ส่งไปก่อนนะครับ4642828นะครับอยากรู้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักสุขภาพโชคลาภนะครับหรือว่าอยากจะหาอะไรทำดีไหมหรืออะไรก็ตามนะอยากรู้อะไรก็ถามมาเถอะนะครับ
เรื่องของคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องกับความร้อนอกร้อนใจมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องร้อนใจทั้งเรื่องเงินเรื่องงานและความรักนะครับ3อย่างนี้มันจะมีภาวะนะครับที่ต้องถูกบีบถูกกดดันนะครับงานถูกงานเร่งงานด่วนเข้ามางานแทรกงานพิเศษเข้ามาตลอดนะครับเรื่องของการเงินก็จะใช้เงินเยอะขึ้นนะครับมีเหตุให้กระเป๋าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบควักออกควักออกนะครับแล้วก็เรื่องความรักก็มีปัญหานะครับหงุดหงิดใจไม่สบายใจทะเลาะ กันง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีอุปสรรคเยอะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสุขภาพเรื่องของความร้อนยังขึ้นทำให้เป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอน้ำมูกไหลนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ในช่วงจากนี้เป็น1สัปดาห์นะครับเป็นช่วงที่ดาวความรักระยะนี้นะครับสามารถช่วยเหลือกันและกันได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่นะก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะครับความรักเป็นช่วงประนีประนอมเป็นช่วงที่มีมุมชะตานะครับที่ประสานความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าดีแล้วกันแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้มุมดาวใช้จ่ายกับเรื่องของครอบครัวนะครับมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์นะครับต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวซื้อของเข้าห้องเข้าบ้านมากเป็นพิเศษงานเกี่ยวกับเรื่องของใช้เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับโดยการเดินทางเยอะเป็นพิเศษส่วนเรื่องของหน้าที่การงานเช่นเดียวกันครับมันมีงานพิเศษพิเศษหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับมาให้เราทำนะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ร้อนอกร้อนใจแล้วก็พยายามวางแผนก่อนที่จะทำอะไรนะครับสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องการปวดท้องนะครับท้องเสียท้องอืดเฟ้ออยู่ตลอดเวลานะฮะต่อมาคนเกิดในวันอังคารในช่วงนี้นะครับดาวการเงินเป็นช่วงการเงินที่เริ่มที่จะมีข่าวดีนะครับเงินเข้านะเงินพิเศษเงินที่คิดว่าจะเข้าก็จะได้เข้านะครับการงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมามีความก้าวหน้านะครับมีความคืบหน้าในเรื่องของงานที่ทำนะครับโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆนะครับมีความหวังใหม่ๆเข้ามานะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีเรื่องของงานและเงินนะครับส่วนเรื่องของความรักระยะนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนะครับอารมณ์จะพุ่งพล่านนะครับช่วงนี้อยู่ใกล้ๆใครนะครับมันจะมีสายสัมพันธ์นะครับอยากจะมีสายสัมพันธ์กับคนข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นช่วงที่กระเฮี้ยนกระหือลือนะครับภาษาชาวบ้านบอกหื่นเยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ระวังอารมณ์ตัวเองสักหน่อยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพต้องดูแลนะครับเรื่องของการปวดท้องปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินนะครับมีถ้าพูดอะไรต้องพยายามพูดน้อยๆนะครับเอาเนื้อนะเงินและงาน2 อย่างสัมพันธ์กันมากพยายามทำอะไรที่อย่าเสี่ยงต่อการสูญเสียการเงินหรือว่าอย่าเพิ่งรีบซื้ออะไรที่ยังไม่จำเป็นนักนั่นเองนะครับซื้อของจะได้ของที่มีตำหนิของที่มีราคาแพงกว่าร้านอื่นพวกนี้นะครับทำให้เสียดายในการในเงินที่ซื้อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินต้องระมัดระวังเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็นช่วงที่งานมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังแต่เราต้องพูดนะครับเราต้องใช้ปากเราเนี่ยพูดนะออกไปนะครับจะพูดอะไรก็ตามต้องใช้หลักฐานหรือว่ามีข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแต่สุดท้ายปากเป็นเอกในช่วงนี้นะครับพูดไปแล้วได้เงินทองได้ความสำเร็จกลับมานะฮะเรื่องของความรักระยะนี้ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับอารมณ์จะทะเลาะกันง่ายขึ้นผมถึงบอกให้พูดน้อยๆนะครับพูดแต่เรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธเนี่ยถ้าพูดมากในช่วงนี้ยิ่งอยู่กับแฟนพูดเยอะคิดอะไรพูดเลยนะครับไม่คิดเนี่ยนะรับรองทะเลาะกันแรงแน่นะครับเพราะฉะนั้นให้พูดน้อยส่วนเรื่องของสุขภาพต้องดูแลเรื่องของอาการคันตามเนื้อตัวนะครับจะมีปัญหาเรื่องเจ็บคอด้วยนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสช่วงนี้ดาวการเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานใช้เงินไปกับเรื่องงานเยอะนะครับการเดินทางลงทุนนะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องนะมาหยิบยืมตังค์นะครับเพื่อนฝูงต้องใช้เงินนะครับหรือไปกินข้าวโดนจ่ายอยู่คนเดียวหรือว่าจ่ายมากสุดนะครับเพราะฉะนั้นมีเหตุให้รายจ่ายจุกจิกเยอะมากนะแล้วก็เรื่องของการงานก็สัมพันธ์กันนะครับคือต้องระมัดระวังจะมีปัญหาได้งานเยอะเป็นพิเศษช่วงนี้นะครับมีคนใช้ไหว้วานให้ทำงานหรือมีงานแทรกงานด่วนช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักระยะนี้
มีข่าวดีเรื่องของความรักนะครับสัมพันธภาพเรื่องความรักมันดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับแฟนมากยิ่งขึ้นมีดวงชะตาที่จะได้ข่าวดีนะครับเมื่ออยู่กับแฟนนะครับหรือว่ามีข่าวดีนะครับที่มาจากแฟนเราแฟนเราช่วยเหลือเราได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เกื้อกูลกันและการสุขภาพต้องระวังไมเกรนขึ้นนะครับปวดหัวปวดกระบอกตานะครับหัวหนักหัวโตนะช่วงนี้นะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะในช่วงนี้นะครับมุมดาวการเงินมีรายจ่ายถึงรายจ่ายเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่รายรับนะครับเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นการเงินจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีข่าวดีเรื่องการเงินมีข่าวดีเรื่องการงานงานที่คาราคาซังจะจบแล้วก็ชัดเจนมีข่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเข้ามามีโอกาสที่จะได้ทำในตำแหน่งหรือหน้าที่หรืองานที่เรารักเราชอบนะครับแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสุขภาพร่างกายคือพักผ่อนให้เพียงพอแล้วจะดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมุมดาวความรักคู่ครองคนรักนะครับช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีใช้ไหว้วานหรือว่าจะให้ทำอะไรให้ก็จะทำให้อย่างถึงอกถึงใจนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพข้อหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของคนเกิดในวันเสาร์ช่วงนี้นะครับเรื่องของการงานต้องขุดงานเก่าๆมาทำโปรเจกต์เก่าๆหรือว่าของที่เราไม่คิดว่าจะได้ทำนะครับก็จะได้ทำนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เจ้านายนะครับหัวหน้าหรือว่าคนที่สั่งงานเราได้นะครับจะโยนงานมาให้ทำหรือไหว้วานนะครับใช้ให้เราไปทำงานที่เราอยากทำนะครับนี่แล้วก็มีดวงชะตาเรื่องของการเงินนะครับที่ใช้จ่ายไปกับแฟนคนรักมากเป็นพิเศษนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับแฟนกับครอบครัวนะครับมากเป็นพิเศษนะซื้อของจุกจิกนะครับเข้าบ้านเข้าห้องมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นรายจ่ายเพียบเลยนะครับรายรับยังไม่มานะเพราะฉะนั้นจะเริ่มช็อตตั้งแต่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ไปต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายเรารู้ล่วงหน้าต้องรีบบีบเข็มขัดแล้วก็รัดเข็มขัดอะไรที่ยังไม่ควรซื้ออย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับเรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเกี่ยวพันกับเงินนะครับใช้จ่ายกับเงินเยอะแฟนจะเดือดร้อนหรือว่าแฟนจะใช้เงินเรานะครับหรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของคนรักมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับแล้วก็การคุยกันระวังการทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องของชาวบ้านเขาแต่เอามาทะเลาะกันเองพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังนะครับปวดบ่าไหล่นะครับแล้วก็ปวดตานะครับอาจจะทำคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งอะไรนานๆต้องลุกไปออกกำลังกายบ้างนั่นเองนะครับครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงหน้านะครับกลับมาในราศีที่เหลือเรื่องของความรักช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์